ในกลุ่มการ์ดเมนสตรีมเนี่ยก่อนหน้าวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาผมว่า Nvidia เขาครองเลยนะครับถ้าคุณมองกันแค่ความสดใหม่ของตัวการ์ดนั่นก็เป็นเพราะว่า Nvidia เปิดตัวสายไฟกรรม Turing มามีทั้ง RTX ที่เป็นรุ่นระดับ High End แล้วก็ GTX ที่เป็นรุ่นระดับ Mainstream นะครับในขณะที่การ์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของ AMD นั่นแหละ5700และ5700 XT เนี่ยมันมีอยู่แค่ระดับ High End นะครับส่วนพวกรุ่น Mainstream ราคาประหยัดมีอะไรบ้างมีแต่การ์ดจอรุ่นเก่าๆอย่างเช่น Graphics Core NextRX580, RX570 อะไรอย่างนี้นะครับ Nvidia สดกว่าชัดเจนจนกระทั่งวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดตัว 5500 XT นะครับตัวเนี้ยมันเป็นพื้นฐานเหมือนกับ5700และ5700 XT ก็คือเป็นการ์ด Navy แล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมขบวนการผลิตที่7นาโนเมตรนั่นเองนะครับในขณะที่ฝั่ง Nvidia นั้นอยู่ที่12นาโนเมตรเป็น TU Turing นั่นเองซึ่งดูจากไอ้แค่ตรงนี้แล้วนะครับ AMD 5500 XT ก็น่าจะสดใหม่กว่าอยู่พอสมควรนะเพราะเป็น7นาโนเมตรในขณะที่ฝั่ง Nvidia Turing นั้นมีทั้ง12แล้วก็14นาโนเมตรนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กกว่ามันควรจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันเนี้ยผมไปเทียบไปดูเลยนะครับทั้งเรื่องสเปคแล้วก็เรื่องการใช้งานระหว่าง 5500 XT ตัวนี้กับ GTX รุ่นล่าสุดของทาง Nvidia ทั้ง2ตัวก็คือ160 Super และ1650 Super นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราทีนี้เรามาดูสเปคของเขาใน GPU Z กันก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าของฝั่ง AMD 5500 XT และ Nvidia 1650 Super เนี่ยมันจะมีค่าเชดเดอร์อยู่เท่ากันนะครับในขณะที่1650 Super นี้มีน้อยกว่าเขาอยู่ที่ 1,280 หน่วยนะครับ Memory เรียงมาเลยนะครับ AMD 5500 XT มากที่สุดที่8 GB นะฮะ1060 Super 6 GB แล้วก็1650 Super 4 GB นะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบ GDDR6 เริ่มการทดสอบที่3 DMark นะครับอันนี้ผมขอเอาคะแนน AMD ขึ้นก่อนนะเพราะเป็นการรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับถัดมา GTX 1650 Super และสุดท้ายเป็น GTX 1650 Super นะครับ Time Spy เนี่ย AMD ทำได้ที่5186 1660ทำได้ที่6369และ1650ทำได้ที่5146นะครับ Fire Strike 12537 14672และ11362ส่วน Fire Strike Extreme นั้น6441 7131และ5357ครับก็จะเห็นว่า AMD นั้นอยู่ในระหว่างกลางนะครับระหว่าง1650 Super และ1650 Super โดยที่มันจะเอียงไปใกล้1650 Super มากกว่าแต่ก็แรงกว่าอยู่เล็กน้อยเล่นเกมกันบ้างนะฮะ Metro Exodus นะครับอันนี้ก็เป็นซีเควนซ์เดิมนะฮะ AMD 5500 XT Full HD ทำได้ที่50 1660 Super ทำได้ที่52แล้วก็1650 Super ทำได้ที่43นะครับในขณะที่ 2K เนี่ยอยู่ที่38 39แล้วก็ตัวสุดท้าย1650 Super ผมไม่ได้เทสเพราะว่ามันกระตุกแน่นอนจะเห็นว่าเฟรมเรทของเกมนี้มันตรงกันข้ามกับเบนช์มาร์กเมื่อกี้แล้วนะครับตอนนี้5500 XT สามารถทำประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับ1660 Super เลยนะครับพูดง่ายๆว่าต่างกันแค่เฟรม2เฟรมเวลาคุณเล่นจริงเนี่ยคุณไม่น่าจะรู้สึกอะไรแตกต่างกันเลยซ้ำและทั้ง3ตัวนี้ผมเทสในระดับ High นะครับก็คือมันจะมีมากกว่านี้อีก2ระดับแต่ผมว่ามันคงเฟรมไม่สวยแล้วแหละอย่างที่เห็นเลยนะครับว่า1650 Super ตัวสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่ง Full HD เฉลี่ยก็ได้แค่43แล้วนะครับถ้าเป็น 2K หรือว่าปรับค่าเซตติ้งสูงมากกว่านี้Full HDก็อาจจะเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำนะต่อมาก็คือ Far Cry New Dawn นะครับอันนี้จะปรับไว้ที่ Ultra ทั้งหมดนะฮะ Full HD นะครับ AMD 5500 XT ทำได้ที่81 1660 Super ทำได้ที่87แล้วก็1650 Super ทำได้ที่78นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันไหวสบายๆทั้งหมดเลยนะครับ 2K นะฮะ58 63และก็55ครับเกมสุดท้ายเป็น Shadow of the Tomb Raider นะครับอันนี้เราปรับไว้ที่ Highest ก็คือสูงสุดแต่ว่าไม่ได้มี Fidelity ของ AMD หรือว่า DLSS จากทาง Nvidia แต่อย่างใดนะครับอันแรกเลย 5500 XT ทำได้ที่63นะครับ Nvidia 2ตัว73และก็59ตามลำดับส่วน 2K นั้น AMD ทำได้ที่41 Nvidia ทำได้ที่52และก็38ตามลำดับครับการบริโภคพลังงานเนี่ยต้องอธิบายสักหน่อยนะครับว่าเราวัดกันยังไงนะฮะเราเสียบตัววัดพลังงานเข้าที่วอลปลั๊กแล้วก็เข้าที่ power supply เลยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เห็นจะเป็นตัวเลขของทั้งระบบของเราในช่วง idle จะเห็นว่าตัว AMD 5500 XT แล้วก็1650 Super เนี่ยทำได้ที่50วัตต์เท่ากันส่วนของ1650 Super จะขึ้นไปที่ประมาณ65วัตต์นะครับและพอเรากด full load เฉพาะการ์ดจอนะฮะจะเห็นว่า
NVIDIA 1650 Super อยู่ต่ำสุดที่200ขึ้นมาที่ AMD 5500 XT ที่210แล้วก็1600 Super ที่230ครับจริงๆเลยนะครับเทปนี้เป็นเทปที่ถ่ายยากแล้วก็ลำบากใจพอสมควรเพราะว่าผมไม่รู้ตอนเปิดตัวมาเนี่ย AMD 5500 XT มันจะไปวางอยู่ในกลุ่มตลาดตรงไหนนะฮะก็เลยขอเทียบมันไปทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะครับทั้ง1600 Super แล้วก็1650 Super นะครับบางส่วนประสิทธิภาพมันก็ไปใกล้กับ1600 Super ส่วนบางทีมันก็ไปใกล้กับ1650 Super ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสรุปแล้วคุณก็ไปดูราคาแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ที่คุณดูเทปนี้อยู่นะครับไอ้ AMD Radeon 5500 XT เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับถ้ามันแบบแพงกว่าไอ้ตัว1650 Super ไม่มากนะครับผมว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่าถ้ามันดันไปอยู่ใกล้เคียงกับ1660 Super เนี่ยผมว่าก็ยังถือว่า1660 Super คุ้มค่ามากกว่าแล้วกัน